สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่พิไลนะคะก็จะพามาทำเมนูปลานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นปลาปลานิลที่เราจะทำเอาไว้ทอดนะคะก็คือจะใช้เป็นตัวๆเลยแบบไม่ใช่เป็นแบบเอาไว้ตำส้มตำนะคะเป็นแบบที่เอาไว้ทอดทำอาหารหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ใช้ปลานิลสวยๆนี่อันนี้ก็จะล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็บ้างนิดนึงควักไส้ควักพุงออกนะคะอันนี้เราตัดคีบตัดส่วนที่เป็นอันนี้ออกด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราไม่ได้ตัดเนาะนี่อันนี้คือตัดคีบออกข้างบนคือเราทานเองเนาะแล้วก็เลยจะแบบไม่ได้เน้นสวยงามคือเน้นง่ายในการเก็บการรักษาแล้วก็เวลาทอดเนาะทอดง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยตัดหัวออกจะได้ไม่เขาเรียกอะไรนะมันจะมีเศษดินเศษอะไรที่อยู่ตรงเหงือกของปลานิลนี่ค่ะมันจะได้ไม่เหม็นเนาะแล้วก็ล้างก่อนให้สะอาดเลยนะคะหมดนี่เลยอันนี้เราใช้กรรไกรตัดคีบข้างบนออกนะคะเราไม่ได้เก็บไว้หรือว่าบางคนอาจจะชอบสวยงามก็อาจจะเอาไว้ทุกส่วนก็ได้ตั้งแต่คีบบนคีบล่างอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ออกมาเลยนะคะมันจะได้ไม่ตำมือเวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราขยำเนาะก็จับแล้วก็ตัดใช้กรรไกรเนี่ยค่ะตัดง่ายดีเพราะว่าคีบเขาจะแข็งมากเลยค่ะปลานิลแล้วก็เอาออกซะจะได้แบบขยำง่ายๆเวลาเราขยำอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวออกหมดเลยนะคะทีนี้นี่เราตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาปลาเนี่ยค่ะไปแช่น้ำเกลือนะคะแช่เพื่อให้เนื้อเขาแข็งนะคะแช่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะเกลือค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดทีนึงมันจะได้ไม่คาวด้วยนะคะโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปในการทำปลาแบบครัวพี่พิไลนะคะก็จะมีนี่ค่ะส่วนผสมเกลือค่ะอันนี้เกลือเขาเรียกว่าอะไรนะเกลือสินเทาใช่ไหมคะเม็ดใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีข้าวคั่วนะคะก็ใช้ข้าวสารนี่แหละค่ะข้าวสารแล้วก็คั่วจนเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปบดปั่นละเอียดจนเป็นแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้เป็น อะไรนะครกก็ได้ค่ะค่อยๆตำแล้วก็ตำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะหยาบๆก็ได้เนาะเราทำทานเองอะไรเงี้ยค่ะโอเคหรือว่าถ้าทำในปริมาณที่แบบเยอะมากๆนะคะสามารถใช้ลำแทนได้นะคะลำอ่อนแต่ว่าต้องเอาไปคั่วก่อนนะคะลำอ่อนจะได้มีกลิ่นที่หอมเนาะอย่างเนี้ยข้าวคั่วแล้วคั่วใหม่ๆนะคะมันก็จะหอมมากกว่าในการทำปลานิลในการทำปลาถ้าข้าวเก่าเขาเรียกว่านะถ้าเกิดซื้อมาหรือมันทำไม่นานแล้วอาจจะไม่หอมเท่าอันที่ใหม่ๆเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเอาน้ำออกหมดก่อนนะคะให้ล้างน้ำให้เสด็จน้ำไปนะคะเนี่ยมันมีน้ำค้างอยู่เราเททิ้งให้หมดเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้วันนี้มีปลา6ตัวนะคะก็ใช้เกลือ นี่เรากะดูเนาะเกลือประมาณสัก1ถ้วยแบบประมาณนี้แล้วก็จะค่อยๆใส่บนตัวปลาค่ะเขาบอกว่าทำปลาไม่ต้องกลัวเค็มนะคะแล้วก็ใส่ไปถ้าไม่เค็มมันจะเสียได้นะมันจะเน่าปลาจะเน่าการหมักเกลือก็เป็นการถนอมอาหารนะคะ6ตัวอันนี้1กิโลครึ่งนะคะ1กิโลครึ่งนี่คือตอนที่ยังไม่ได้ถอดหัวควักไส้นะคะโอเคทีนี้เราก็เขาเรียกว่านะขยำเกลือกับปลาให้เข้ากันค่ะให้มันเป็นแบบเนื้อเดียวกันเนี่ยค่ะขยำแบบเขาเรียกว่าให้เกลือมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาเลยค่ะบีบเข้าแบบเนี้ยค่ะออกแรงเยอะนิดนึงนะคะทำปลากดให้มันมีเสียงก๊อบก๊อบให้มีกระดูกเขาเรียกว่านะก้างปลาให้มันแบบให้มันนุ่มให้มันหักหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะปลาจะได้เปลี่ยนเร็วขึ้นได้ยินไหมคะนะจึ๊บๆนิดนึงโอเคเหมือนจะเยอะมากเนาะเกลือนี่ค่ะกันม้วนเข้าไปอันนี้เราบ้างตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้เกลือมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาค่ะแล้วก็จะได้ไม่เสียตรงท้องเราก็ต้องใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะไม่งั้นมันจะเน่าได้เนาะเอาเกลือสะพานนิดนึงค่ะคือให้มันทั่วให้ทั่วจริงๆอ่ะกันม้วนไปทาให้ทั่วตรงหัวมันก็จุ่มๆด้วยนะคะให้มันติดเกลือจริงๆแล้วเขาจะหมักเกลือแล้วก็ใส่กระปุกทิ้งไว้ประมาณสัก5-6 เดือนนะคะค่อยเอามาใส่ข้าวคั่วแล้วก็หมักต่ออีกประมาณเกือบปีนึงอะค่ะมันถึงจะ
ได้ที่แล้วก็อร่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวคั่วไปเลยนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้คิดว่าน่าจะประมาณสัก6เดือนเนี่ยค่ะแล้วก็น่าจะมาดูกันอีกทีนึงได้6เดือนถึง1ปีเขาบอกยิ่งปลาค้างปีมันจะอร่อยนะแต่นี่เราทำแบบทอดอาจจะไม่ต้องใช้เวลาขนาดค้างปีให้มันมีน้ำเยอะเพื่อที่จะไปตำส้มตำเนาะแล้วก็แค่นี้พอโอเคหลังจากหมักเกลือแล้วเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วที่เราคั่วเองนี่แหละใหม่ๆหอมๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเลยเคยกินปลาทอดที่เราซื้อมาเนาะมันก็จะเป็นแบบมีข้าวข้างในเยอะๆนี่ค่ะที่เคยแชร์ให้ดูค่ะที่มันหนักๆเนี่ยค่ะข้าวคั่วหอมมากเลยค่ะใส่เข้าไปข้าวคั่วนี่เหมือนทาๆให้ทั่วตัวปลาเฉยค่ะเดี๋ยวตอนหลังจาก6เดือนค่ะเราจะมาใส่อีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้มันหอมหอมกว่านี้อีกหอมตอนที่จะทานนะคะอันนี้แค่เราใส่ไว้มันจะได้มีกลิ่นหอมไม่คาวปลาเนาะแล้วก็ขยับนวดอีกทีนึงก็ได้ค่ะปลาที่สำหรับทอดนะคะข้าวคั่วมันจะเยอะมากเนาะเพื่อให้มันทำหอมแต่ว่าเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยมาใส่เพิ่มอีกได้ค่ะจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะตามชอบเลยแต่ถ้าเป็นลำใส่เยอะเกินไปมันอาจจะเขาเรียกว่านะอาจจะขมหรือว่าฝาดได้นะคะต้องดูนิดนึงแต่ถ้าทำน้อยๆเนี่ยใช้ข้าวคั่วจะหอมกว่าค่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่กระปุกกันนะคะนี่ค่ะโหลเราน่ารักไหมคะจริงๆใช้เป็นไหหรือว่าเป็นภาชนะที่มีฝาปิดก็ได้นะคะอันนี้ในที่เราใช้เป็นโหลแก้วเพราะว่าจะได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลาเนาะว่าเฮ้ยมันเน่ามันเสียหรือว่ามันอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้เป็นโหลแก้วเอาเพราะว่าเราทำไม่ได้เยอะมากเนาะทำแค่6ตัวแค่ทานในครัวเรือนอะไรเงี้ยค่ะโอเคเราก็จะเอาปลาเนี่ยค่ะใส่ลงไปในโหลค่อยๆใส่ลงไปค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเราจะให้มันแห้งๆแบบนี้แหละปลาสำหรับทอดเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งเราหมักนานๆนะคะมันก็จะมีน้ำออกมาเองเขาว่างั้นนะคะแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันยังไม่เคยหมักเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนก็เลี้ยงเขาสักหน่อยนึงเนาะไอ้ส่วนที่เหลือเราก็ยัดใส่ในไส้มันได้นะคะในพุงปลาแบบนี้เดี๋ยว6เดือนหลังจากที่มันใกล้ได้ที่แล้วก็จะมาใส่ข้าวคั่วอีกรอบนึงนี่เห็นไหมคะพอดีเป๊ะนี่สำหรับ6ตัวแล้วก็กดลงไปให้เขาแน่นๆกันนิดนึงค่ะมีเคล็ดลับอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าปลาถ้ากันหนอนนะคะให้ใส่พริกแห้งลงไปข้างบนนิดนึงค่ะจะช่วยกันหนอนได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองใส่ดูนิดนึงข้างบนแค่นี้ค่ะไว้กันหนอนคือไม่ได้ต้องการอยากได้กลิ่นเลยนะคะเอาไว้กันนอนเฉยเขาบอกว่านอนมันจะกลัวพริกจริงไหมเช็ดปากปากโหลให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาถุงพลาสติกครอบลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้หนังยางรัดให้แน่นเลยนะคะกันหนอนเนี่ยที่ใส่โหลแก้วมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของปลานะว่าพัฒนาการมันถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าบางคนมีเป็นอะไรนะไหส่วนแม่ชาวบ้านเขาก็จะใส่ไหกันใช่ไหมคะไหเขาก็จะใช้ถุงพลาสติกคุมเหมือนกันเพื่อเวลาเปิดดูแล้วก็ใช้ผ้าคุมอีกทีนึงเนาะเขาจะเปิดแค่ส่วนที่เป็นผ้าแต่ว่าส่วนที่เป็นพลาสติกเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเฮ้ยปลาเป็นยังไงบ้างมีหนอนมีอะไรหรือเปล่ามันก็จะเป็นแล้วหรือยังก็จะใช้ได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะไม่ได้เปิดดูทั้งหมดนะคะไม่งั้นอากาศจะเข้าอาจทำให้ปลาเสียรสชาติได้เขาเลยต้องเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนึงนะคะโอเคของเรามีฝาด้วยแล้วก็ปิดฝาแบบนี้เลยปลาปิดไม่ได้เพราะว่าเป็นพลาสติกแล้วเราจะหาผ้ามาคลุมนะคะอีกชั้นนึงเหมือนกันนี่ค่ะแบบนี้ผ้าขาวบางมาคลุมแล้วก็ใช้หนังยางรัดเหมือนเดิมเลยค่ะอีกชั้นหนึ่งดูเป็นไหหรือยังคะอีกสักชั้นหนึ่งโอเคเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะปลาร้าของเราเดี๋ยวอีก6เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันถึงความเปลี่ยนแปลงว่าปลาร้าของเราจะเป็นปลาร้าที่อร่อยเหาะหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอีก6เดือนข้างหน้าค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะสูตรนี้แล้วก็ถามพ่อถามแม่ถามคนรุ่นเก่ามาทีเหมือนกันว่าทำประมาณนี้ก็จะรสชาติแบบนี้แบบนี้แบบที่เราเคยทานกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ